กรมการศาสนานะคะร่วมกับวัดยานาวาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดพิธีเปิดโครงการสร้างคนดีสู่สังคมค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชนประจำปี2558เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศค่ะพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานาวาประธานฝ่ายสงฆ์ดร.ชวีรัตน์เกษตรสุนทรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนายกฤษยพงษ์สิริอธิบดีกรมการศาสนารองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาเยาวชนและผู้ปกครองจำนวน200คนเข้าร่วมในพิธีณวัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครซึ่งได้ริเริ่มจับนำร่องในศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมาตั้งแต่ปี2550ซึ่งเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กเยาวชนและผู้ปกครองเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการจึงได้ขยายไปทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศโดยกรมการศาสนานะคะเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนทุกกลุ่มที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนกลุ่มพิเศษเหล่านี้อาจจะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและหวังว่าจะไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำซากอีกการจัดพิธีเปิดโครงการสร้างคนดีสู่สังคมค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชนปี2558เป็นค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดโดยใช้มิติทางศาสนาและหลักธรรมคำสอนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดสติสัมปชัญญะและปัญญาอันจะนำไปสู่การสร้างบุคลากรที่มีคุณค่าในสังคมและครอบครัวที่อบอุ่นส่งผลให้เกิดสังคมที่มีความสงบสุขค่ะในนามของคณะสงฆ์วัดยานาวาซึ่งเป็นผู้แทนของคณะสงฆ์ไทยทั่วสังคมทนไทยอาตมาภาพรู้สึกมีความปีติเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับศาลเยาวชนกลางในการเปิดโครงการค่ายคุณธรรมในวันนี้ในความเป็นเยาวชนนี้ก็อาจจะมีบ้างในการหลงผิดไปแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งเยาวชนที่มีจิตสำนึกที่ดีงามได้ รับการดูแลเอาใจใส่ด้วยความเมตตากรุณาจากผู้หลักผู้ใหญ่ทุกภาคส่วนจนมาว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทุกภาคส่วนที่เป็นผู้ที่ร่วมกันดำเนินโครงการนี้และให้ความอุปถัมภ์สนับสนุนโครงการนี้การกลับเนื้อกลับตัวของเด็กและเยาวชนคืนสู่อ้อมกอดของคุณพ่อคุณแม่ด้วยความเมตตากรุณาคืนสู่ความเป็นคนดีเป็นบุตรที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นสาธารณชนที่ดีของพระศาสนาและเป็นพระสงฆ์ที่กรที่ดีของสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นนี้อาตมาภาพคิดว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างยิ่งเราได้ถือว่าเราไม่ได้ได้สร้างแต่ในเรื่องของวัตถุอย่างเดียวความเจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีนั้นมันไม่ยั่งยืนแต่ความเจริญในทางจิตใจของคนในชาติของเราของโลกนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง